พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละกำลังกายและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยพระองค์เองอาทิก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเครื่องยาจีนก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอมข้าวซี่โครงหมูอบกระชายขาวยอดผักไข่เจียวหมูสับกระชายซอยคั่วกิ้งไก่กระชายขาวลาบเหนือคั่วกระชายซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงร่างกายและต่อต้านโรคโควิด-19 ได้แก่กระชายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหารเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปการได้รับพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการในครั้งนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหาที่สุดมิได้